ผมยังไม่อยากพูดนะครับก็ขอให้ไปถามพี่ก้องปิยะแล้วกันครับทำเอาเจ้าพ่ออีเวนต์ก้องปิยะงานเข้าไม่รู้ตัวเมื่อนักแสดงหนุ่มดีกรีด็อกเตอร์นาวินตาปฏิเสธที่จะพูดถึงงานวิวาห์ของตัวเองกับแฟนสาวน้ำหวานพัศวีแต่กลับเอ่ยปากให้ไปถามเจ้าแม่นักจัดงานอีเวนต์แทนงานนี้นะคะก้องเผยว่าตนจัดงานให้คลินิกเสริมความงามของสาวน้ำหวานมาหลายงานจนสนิทสนมกันและรับรู้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาได้ปีกว่าซึ่งปลายเดือนนี้หนุ่มตาและสาวน้ำหวานกำลังเตรียมงานสำคัญของชีวิตซึ่งตนก็รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้ค่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องงานแต่งพูดเป็นงานปาร์ตี้ต้องการปาร์ตี้สนุกแล้วก็เป็นงานซึ่งส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคิดเป็นแค่นั้นแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่ามากันเฉพาะเพื่อนสนิทมีแกก็เน้นว่าขอให้แบบสนุกแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยให้มีอะไรที่มันเป็นเซอร์ไพรส์ตลอดอะไรอย่างเงี้ย